ถ้าพูดถึงใบเตยสุดีวันในตอนนี้ก็ฮอตมากนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวมาจากคดี Forex 3D งานนี่มีตลอดนะคิวงานนี่โหเกือเบเต็มหมดแล้วนะยาวไปจนถึงเขาดาวยาวไปหนึ่งมกราคมปีหน้าแล้วนะนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ใบเตยก็พยายามที่จะขุนตัวเองนะครับนะเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเธอเนี่ยลงไป10โลนะโอ้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะนะตอนนี้เหลือ37กิโลโอ้ใบเตย 37มกิโลก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เออเข้าใจได้นะครับแต่ว่าล่าสุดครับหมอปลายออกมาดูดวงใบเตยสุทีวันในรายการนะฮะรายการหนึ่ง ใช่รายการหนึ่งแล้วกันพอขึ้นหน้ามาอย่างงี้ก็อ่ารายการหนึ่งที่มีพิธีกรหนึ่งอย่าไปพูดเดี๋ยวไปปมโทดให้เขาเขาบอกว่าบอกว่าดวงของคุณใบเตยเนี่ยค่อนข้างลำบากตั้งแต่ต้นเป็นคนที่เกิดมาต้องใช้คําว่าสะเทินน้าสะเทินบกอือคนี้นะเพราะกว่าเขาจะได้อะไรมาขนาดที่ต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างใจก็ต้องแข็งยิ่งกว่าหินยิ่งกว่าเหล็กเอออือเอา เอาต่อลอ่ะเอาต่อก็นล้เป็นคนที่อดทนที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายนอกอาจจะสดใสแต่ภายในเนี่ยช้ำเลือดช้ำหนองเศร้าภายในมีความเครียดค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นศิลปินเราเลยไม่เห็นในมุมนั้นเราอาจเห็นเขารวยชีวิตจริงมีความเศร้ามีปัญหามีปมในใจที่เขาไม่รู้จะแสดงออกยังไงเลยแสดงออกโดยการโชว์หรือ ความต้องการของตัวเองใช่นะครับแล้วหมอปลายก็ยังบ่อยนะครับว่าดวงของใบเตยเนี่ยนะฮะเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งนะประมาณมีนาปีหน้าต้องเคลียร์ให้จบให้ครบทุกอย่างทําตัวเองให้สะอาดน่าจะเรื่องของคดีนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่หมดนะฮะแต่ว่าดวงดีขึ้นแต่เป็นช่วงสั้นๆและมีการแนะนําหมอปลายแนะนําใบาเตยว่าช่วงธันวามกราทําบุญบ้างนะใบเตยนะสองรอบเลยก็คือธันวาหนึ่งรอบ มกราคมอีกหนึ่งรอบอแล้วก็ให้ใบเตยไปปฏิบัติธรรมเจ็ดถึงสิบสี่วันอย่าเพิ่งรีบรับงานโอ้โหหมอไปลายไม่ทันแล้วดิรับงานบานเลยตอนนี้ใบเตยก็ต้องหาเวลาไงถ้ารับงานนี้จากจากจากถ้าจากนี้นะถ้าจากหมอปลายบอกเลยที่สําคัญบอกว่าออทําบุญกรวดน้ําให้ตัวเองมากขึ้นเออ,เอ,อหลายคนทําบุญแล้วไม่ยอมทําบุญให้ตัวเองเออเอ,อ,อันนี้หลายเลยคนเหมือนเวลาแผ่เมตตาเลยต้องทําให้ตัวเองก่อนเออที่สาคัญ<ๆ>หมอปลายบอกอีกว่า พูดคำขอโทษให้มากขึ้นอ,อย่าลืมจุดกําเนิดที่ผ่านมาไปไกลแล้วอย่าลืมบ้านหลังเก่าุวแแปว่าอะไรอะ่ะเอ๊ไม่ถึงไม,ไม่รู้อาเอสสยามรเปไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้ปีหน้าจะปังขึ้นเพราะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลืองานและจากการเอ็นดูน้องเวทมนตคือคนจะเอ็นดูน้องเวทมนตก็เลยส่งผลมาถึงใบเตยแต่บางคนก็จะใช้กระแสเนี้ยมาหาผลประโยชน์นะฮะอันนี้ บอกไว้ก่อนว่าต้องใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะนี่เป็นการทํานายของหมอปลายาที่เราเอามาบอกมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ที่รู้รตอนนี้ใบเตยตั้งแต่ออกมา งานเต็มเลยใช่นะตั้งแต่คือถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้หมายถึงว่าค่าตัวใบเตยเนเท่าเท่าที่เราทราบๆนะ<อ>เนาะเขาเคยเปิดค่าตัวเหมือนป้าข้างบ้านก็เคยบอกไว้ตอนนั้นก็คือ0,000สนนะ,อ,ะอันนี้ถือว่าถ้า3 0 0 0 0 0เนี่ยถ้าในวงการเนี่ยเราถือว่าเป็นเบอร์ต้นนักร้องวุกทุ่งหญิงเบอร์ต้นนะถ้าเงิน3 0 0 0 0 0เนี่ยตอนรักต้องเปิดแน่นอกอ่ะทีทุกวันใบเตยอ,อ่ะเพลงดังโอ้โหตอนนั้นนี่คือฉุดไม่อยู่อ่ะ ตอนนั้นอะนะใช่ไหมใช่นะฮะคือค่าตัวนี่พุ่ง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 ,งนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของงานในตอนนี้ที่เราอัปเดตและเป็นเรื่องที่หมอปลายมาทานายเอาจริงนะ,นะรเราว่าสิ่งที่หมอปลาหมอปลายทานายให้ไปทําบุญหรืออะไรเราก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะใช่เราเป็นสิ่งที่ดีใช่ นะครับส่วนเรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปดูกันต่อไปถูกตามถูกผิดตามผิดอันนี้เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ทํามาหายกินแหละอแต่ถ้าจะผิดถูกก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมถูกต้องเ,ออเรารเราไม่ได้เข้าข้างหรือไม่ได้นําเสนอฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งไงถูกต้อง